ทรงทราบแน่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชหฤทัยลิเบอรัลอย่างเอกทรงพระราชดำริว่าเมื่อไรประชาชนมีความรู้พอแก่การแล้วจึงจะใช้ parliamentary system เป็นผลได้และก็คงจะต้องถึงเวลาอันควรเปลี่ยนแปลงรูปการปกครองเช่นนั้นในวันหนึ่งแน่นอนบันทึกการประชุมคณะกรรมการองคมนตรีสภาวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2470นี้แสดงถึงความตั้งพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่จะให้ปกครองประเทศในระบอบรัฐสภาแนวทางพัฒนาการปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตยโปรดให้ดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนโดยลำดับเริ่มจากออกพระราชบัญญัติตั้งสภากรรมการองคมนตรีสมาชิกมาจากการลงคะแนนเลือกตั้งที่สำคัญคืออนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมได้เพื่อศึกษาการเมืองเป็นเบื้องต้นขั้นต่อมาส่งให้เตรียมร่างพระราชบัญญัติเทศบาลเป็นการปกครองท้องถิ่นโดยประชาชนเลือกเทศมนตรีโดยตรงและขั้นตอนสุดท้ายคือการพระราชทานรัฐธรรมนูญโปรดให้ยกร่างขึ้น2ฉบับฉบับแรกพระยากัลยาณมัยตรียกร่างตามที่ทรงพระราชดำริเช่นกำหนดระยะเวลาที่สมควรเปลี่ยนการปกครองแบบรัฐสภาที่มีผู้แทนของปวงชนการมีนายกรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Outline of Preliminary Draft ฉบับที่2นายเรมอนด์ บี สตีเวนยกร่างถวายมีการกำหนดรูปแบบการปกครองความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจบริหารและอำนาจนิติบัญญัติวิธีเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรมีชื่อภาษาอังกฤษว่า An Outline of Changes in the Form of the Governmentโดยมีบันทึกความเห็นว่าควรประกาศใช้เมื่อประชาชนมีการศึกษาและประสบการณ์ในการปกครองตนเองอย่างเพียงพอพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพอพระราชหฤทัยร่างฉบับนี้จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อภิรัฐมนตรีสภาพิจารณามีพระราชดำริว่าจะพระราชทานในวันที่6เมษายนพุทธศักราช2475ซึ่งเป็นวันสถาปนาพระบรมราชวงศ์จักรีครบ150ปีแต่ไม่มีมติเห็นชอบถวายกลับมาจึงมิได้พระราชทานรัฐธรรมนูญในโอกาสนี้เมื่อถึงวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475คณะราษฎรได้ทำการยึดอำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชสู่ระบอบประชาธิปไตยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง6วันทรงพระกรุณาให้คณะราษฎรเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทมีพระราชดำรัสพระราชทานตามที่เจ้าพระยามหิธรบันทึกไว้ว่าเมื่อได้ทรงรับราชสมบัติก็มั่นพระทัยว่าเป็นหน้าที่ของพระองค์ที่จะให้คอนสติทูชันแก่สยามประเทศที่จริงได้ทรงศึกษาเรื่องพระธรรมนูญการปกครองมามากและมีความคิดเห็นเหมือนที่คนหนุ่มได้คิดกันวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามฉบับถาวรณพระที่นั่งอนันตสมาคมฉันได้คิดรายละเอียดของพิธีนี้มาหลายปีเพราะรู้ดีว่าต้องเกิดขึ้นในรัชกาลของฉันฉันร่างคำประกาศไว้ในใจฉันเป็นเวลานานมาแล้วหลังจากพระราชทานรัฐธรรมนูญและได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นที่ประชุมสภาต่อมาได้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองในคณะรัฐบาลสมาชิกคณะราษฎรมีการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการเขียนและแสดงความคิดเห็นของประชาชนโดยเฉพาะมีเหตุให้ทรงขัดข้องพระราชหฤทัยเพราะรัฐบาลออกกฎหมายอย่างเร่งรีบโดยไม่พิจารณาให้ถ่องแท้แม้ทรงทักท้วงรัฐบาลก็ไม่ยินยอมดังนั้นขณะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีไปรักษาพระวรกายณประเทศอังกฤษจึงมีพระราชหัตถเลขาทรงสละราชสมบัติ
ลงวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2477มายังปวงชนชาวไทยส่งย้ำว่าข้าพเจ้าเห็นว่าคณะรัฐบาลและพวกพ้องใช้วิธีการปกครองซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักการของเสรีภาพในตัวบุคคลและหลักความยุติธรรมตามความเข้าใจและยึดถือของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะยินยอมให้ผู้ใดคณะใดใช้วิธีการปกครองอย่างนั้นในนามของข้าพเจ้าต่อไปได้ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรบัดนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าความประสงค์ของข้าพเจ้าที่จะให้ราษฎรมีสิทธิ์ออกเสียงในนโยบายของประเทศโดยแท้จริงไม่เป็นผลสำเร็จและเมื่อข้าพเจ้ารู้สึกว่าบัดนี้เป็นอันหมดหนทางที่ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือหรือให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนได้ต่อไปแล้วข้าพเจ้าจึงขอสละราชสมบัติและออกจากตำแหน่งพระมหากษัตริย์แต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขอสละสิทธิ์ของข้าพเจ้าทั้งปวงซึ่งเป็นของข้าพเจ้าอยู่ในฐานะที่เป็นพระมหากษัตริย์แต่ข้าพเจ้าซึ่งหวนไว้ซึ่งสิทธิ์ทั้งปวงอันเป็นของข้าพเจ้าแต่เดิมมาก่อนที่ข้าพเจ้าได้รับราชสมบัติสืบสันตติวงศ์นี่คือน้ำพระราชหฤทัยของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นนักประชาธิปไตยโดยแท้